สวัสดีครับตื่นเช้ามาวันนี้ครับ iOS ก็ได้ปล่อยตัวอัปเดต iOS 12ที่เรารอคอยกันมาเป็นเวลานานครับปล่อยมาแล้วครับหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็ปล่อยเปิดตัว iPhone 10ให้เราได้เห็นกันครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วครับต้องขอโทษเพื่อนๆจริงนะครับสำหรับข้อมูลบางอย่างที่พูดผิดพลาดไปก็มีเพื่อนทักทายกันมาหลายคนครับว่าจริงๆเนี่ย iPhone เนี่ยเขายังไม่ได้เลิกผลิตทุกตัวนะครับแค่บางตัวลดราคาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปติดตามได้จากเว็บไซต์ Apple เลยนะครับอย่างที่บอกให้ฟังทุกๆครั้งครับว่าผมเนี่ยเวลามาพูดเรื่อง iPhone เนี่ยจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าก็เป็นยูสเซอร์นะเป็นคนใช้งานเหมือนเพื่อนๆนี่แหละก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูครับสำหรับ iOS 12ครับเครื่องที่เริ่มต้นอัปเดตได้ครับก็แนะนำว่าเป็น iPhone 5S ขึ้นไปนะครับก็อัปเดตได้ครับตอนนี้ผมใช้ iPhone 6นะครับนี่ครับมาแล้วครับ iOS 12ฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงในการอัปเดตครั้งนี้ครับ iPhone ต้องการพื้นที่เยอะมากๆครับก็คือของผมเนี่ยอัปเดตจาก iOS 11.4.1 นะครับมาเป็น iOS 12เนี่ยบน iPhone 6เนี่ยใช้พื้นที่ถึง 1.37 กิกะไบต์ครับก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้โล่งๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังอัปเดตเสร็จเรียบร้อยครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมสำรองข้อมูลไว้ก่อนอัปเดตด้วยนะครับนี่ครับหลังจากอัปเดต iOS 12เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กลับมาเรียบร้อยฮะแล้วก็บอกฟีเจอร์ใหม่ๆครับอันนี้เนี่ยประทับใจมากๆครับกับฟีเจอร์แรกที่เปิดมาเจอเลยนะครับก็คือการบอก Screen Time ครับก็คือเวลาการเล่นโทรศัพท์มือถือรวมถึงสามารถกำหนดเวลาการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยโอ้โหอันนี้เนี่ยบอกเลยครับชอบมากครับเพราะว่าหามานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone มันทำงานได้ไม่เสถียรครับแต่เดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้เนี่ยบน iOS 12เนี่ยจะใช้งานได้แค่ไหนครับนี่นะครับพอเข้ามาถึงครับก็หน้าจอครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะครับเหมือนเดิมฮะไม่ได้แตกต่างนะครับส่วนความรู้สึกในการใช้งานตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้สึกว่ากระตุกหรืออะไรต่างๆนะเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาดาวน์โหลดรวมถึงอัปเดตเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับสำหรับ iPhone 6ครับอันนี้ไม่รู้ว่า Wi-Fi ช้าหรือว่าเครื่องช้าครับคือจริงๆนะครับทาง Apple เขาบอกว่าการที่อัปเดต iOS 12มาเนี่ยไม่ได้การันตีครับว่าไม่ได้ทำให้เครื่องช้าลงครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะด้วยความที่ข้อมูลเยอะครับก็อาจจะมีแบบหนืดๆบ้างเล็กน้อยฮะการเปิดโปรแกรมแต่ละตัวครับก็ไม่ได้ต่างจาก iOS 11.4 มากครับไม่ได้ต่างมากนะอะไรที่ใช้อินเทอร์เน็ตครับลองดูเล่นเกมฮะต้องขอโทษด้วยนะครับในพวกเกมอื่นๆครับจะเป็น PUBG เป็น ROV เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับเล่นเกมแบบนี้ฮะแต่ว่าเท่าที่ดูครับการทำงานนะครับเลื่อนกราฟิกหน้าจอฮะก็โอเคนะไม่มีกระตุกนะอ่ะไหนลองมาดูครับฟีเจอร์ที่เขาบอกมาครับเรื่องของเตือนสกรีนไทม์เดี๋ยวมาหาดูครับว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับนะมีฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นสกรีนไทม์ครับเมื่อเราเข้ามาดูครับนี่ครับเขาจะบอกเลยครับว่าเราใช้แอปพลิเคชันแต่ละตัวไปกี่นาทีนะครับมีใช้เกมไปกี่นาทีนะครับเป็นเกมเล่นเกมอะไรบ้างใช้ Facebook ใช้ Line เปิด YouTube มันจำกัดได้ดีมากเลยครับแล้วก็เราสามารถเลือกเข้าไปนะครับจำกัดเรทอายุนะครับจำกัดการเล่นครับจำกัดเวลาการเล่นได้ก็คือว่าถ้าเราเล่นเกินเวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่าไม่ให้เล่นครับสำหรับคนที่เป็นโรคติดโทรศัพท์มือถือครับผมถือว่าฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 5S ขึ้นไปด้วยครับสำหรับหน้าแรกครับตอนนี้เนี่ยฟีเจอร์เขาแยกหมวดหมู่มาให้เราค่อนข้างชัดเจนครับก็ถือว่าดูง่ายครับใช้งานง่ายกว่าเดิมครับส่วนความเร็วในการทัชสกรีนและการใช้งานต่างๆครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนเรื่องการปริมาณการกินแบตนะครับในที่ผมบ่นไปนะ iOS 11.4.1 เนี่ยกินแบตมากจริงๆครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอทดสอบใช้ก่อนนะครับว่ามันจะกินแบตเหมือนตัวเก่าไหมแล้วผมจะเขียนไว้ใต้ description นะครับว่าตัวนี้เนี่ยตกลงมันกินแบตมากขึ้นหรือกินแบตน้อยลงนะครับส่วนใน iPhone 10ขึ้นไปนะครับก็จะได้ตัวอีโมจิตัวใหม่มาด้วยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจครับกับตัวนั้นนะฮะเรามาดูครับเขาจริงเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ AR ครับ AR แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่า
iPhone 6เนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับระบบ AR ครับที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แอป Measure ในการวัดสิ่งต่างๆได้ครับสำหรับ iPhone 6ครับใช้แอปตัวนี้ไม่ได้นะครับเสียใจด้วยครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ครับในระบบของ FaceTime ครับเราสามารถ FaceTime ได้หลายๆคนพร้อมกันครับไม่ไรอันนี้เดี๋ยวเราลอง FaceTime ดูครับเดี๋ยวเราดูครับว่าแล้วเราจะแอดเพิ่มยังไงครับนี่ฮะเราจะแอดเพื่อนเพิ่มยังไงครับน่าจะต้องอัป iOS ใหม่ทุกคนมา ถ้างั้นต้องรอไปก่อนครับตอนนี้เนี่ยยังเล่น FaceTime กลุ่มไม่ได้ครับต้องทุกคนน่าจะต้องอัป iOS เป็น iOS 12ก่อนครับถึงจะ FaceTime กลุ่มได้แล้วก็สำหรับ Siri นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าสามารถตั้งค่าคำสั่งได้หลายคำสั่งครับได้ใน Siri Shortcut ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังหาวิธีตั้งไม่เจอครับเอาไม่ไรครับเดี๋ยวได้ลองแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกใหม่อีกรอบนึงแล้วครับก็สำหรับ iOS 12ตัวนี้ครับก็ถือว่าตอนนี้อัปเดตมาแล้วใช้งานได้ครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ประทับใจมากๆครับกับฟีเจอร์ที่เปิดมาแล้วใช้งานได้เลยครับก็คือตัว Screen Time นะครับหรือตัวจับเวลาการเล่นโทรศัพท์ครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองมากครับก็ถ้าใครถูกใจครับก็ลองดาวน์โหลดไปใช้กันดูนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวจะมาเขียนคอมเมนต์ไว้เพิ่มด้านล่างครับหรือว่าใครดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับและก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายครับไปก่อนครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ